วก็คือ subject หนึ่งอย่างผลิตภัณฑ์ก็คือ subject หนึ่งอย่างถ้าเรามองคนให้เป็น subject หนึ่งอย่างแล้วเราทำยังไงให้ subject เนี้ยสวยที่สุด